นรก35วันในป่าบางกลอยนี่คือเรื่องจริงของ4วีรบุรุษตำรวจตะเวนชายแดนที่จะต้องบันทึกเป็นตำนานเมื่อเข้าไปสร้างวีรกรรมอันห้าวหาญ35วันในป่าบางกลอยเหนือเขื่อนแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรียามหวาดกลัวที่สุดสิ่งที่พึ่งพาทางใจที่ช่วยเรียกขวัญคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีครั้งหนึ่งถึงกับจะต้องหักพระสมเด็จบางขุนพรหมมาละลายน้ำแล้วแบ่งกันกินระหว่างทางกินทุกอย่างที่เป็นไปได้เช่นใบไม้ตัวทากกิ้งกือดิบๆกบเขียดดิบๆเพื่อให้ตัวเองมีกำลังที่จะเดินเหนื่อยตรงไหนพักตรงนั้นไม่รีบเกินไปจากวันแรกเดินได้เป็นกิโลท้ายๆต้องคานออกมาได้วันละไม่กี่สิบเมตรตชด.ชุดนั้นกว่าจะนำตัวออกมาได้หนอนชัยตัวกันทุกคนหัวหน้าชุดมีบาดแผลถูกยิงที่หัวไหล่มีหนอนชัยเป็นร้อยๆตัวเหตุที่ทำให้หลงป่าจนเกือบตายยกชุดก็คือจะไปลาดตะเวนหาข่าวโรงงานผลิตยาเสพติดบริเวณตะเข็บชายแดนไทยพม่าตามที่หน่วยเหนือได้รับข้อมูลมาแต่พลาดท่าโดนกองกำลังต่างชาติเกาะติดเสียเองเมื่อพวกเขาติดตามมาได้หลายวันจนเมื่อได้จังหวะที่ชุดลาดตระเวนตั้งฐานลอยกลางป่าเพื่อหยุดพักพวกเขาก็ฉวยโอกาสเปิดฉากจู่โจมก่อนพบค่ำโดยเลือกยิงกะเหลี่ยงนำทางก่อนพอกะเหลี่ยงนำทางตายชุดลาดตระเวนก็ตาบอดทันทีออกจากป่าไม่ได้เพราะบริเวณดังกล่าวเป็นป่าต้นน้ำเป็นป่าดงดิบการปะทะกันคราวนั้นสูญเสียด้วยกันทั้งสองฝ่ายฝ่ายตชด.ก็ประสบความสูญเสียอย่างหนักเช่นกันแต่พอชุดที่ไปเป็นระดับพลล่มเป็นชุดครูฝึกแม้ข้าศึกที่มีกำลังเหนือกว่าเข้าตีก็ยังคุมกันติดไม่แตกกระเจิงและสามารถตอบโต้ข้าศึกได้ไม่ถูกละลายทั้งชุดแต่ก็สะบักสะบอมเครื่องสนามวิทยุสนามกระจายไปคนละทางที่คว้ามาได้ก็มีแต่อาวุธประจำกายและกระสุนเพียงไม่กี่ตับบางคนวิ่งหลบกระสุนจนไปตกในก้นเหวก็มีบางคนถูกยิงบาดเจ็บสาหัสเพื่อนๆต้องแบกพาหนีออกจากจุดปะทะแต่เมื่อเห็นว่าไปไม่รอดก็ต้องซ่อนเพื่อนที่บาดเจ็บไว้ใต้โคนต้นไม้พร้อมปืนพกประจำกายและบอกว่าจะกลับมารับในภายหลังสุดท้ายก็ได้กลับมารับกระดูกเพื่อนกลับบ้านตามที่ให้สัญญาจริงๆชุดครูฝึกที่รอดกลับมาได้นั้นหลงทางในป่าเป็นเดือนแต่พวกเขาไม่ยอมตายไม่ยอมถอดใจฆ่าตัวตายพวกเขาเดินตามลำน้ำไปเรื่อยๆโดยเชื่อว่าจะต้องเจอหมู่บ้านและอย่างน้อยการอยู่ใกล้แม่น้ำก็ยังพอมีน้ำให้กินไม่อดตายมีกบเขียดและกิ้งกือพอให้จับกินเป็นอาหารได้บ้างแต่ลูกทีมบางคนขอเดินลัดตัดข้ามเขาโดยเชื่อว่าจะไปถึงหมู่บ้านได้เร็วกว่าแต่สุดท้ายก็มาพบเป็นศพแขวนคอตายอยู่กลางป่าอาหารและน้ำก็ใช่ว่าจะหากินได้ง่ายๆหากเจอน้ำตายกินแล้วได้ตายตามน้ำแน่ๆต้องมองหาน้ำเป็นมันพูดง่ายแต่ในป่าศัตรูนอกจากสัตว์ร้ายคือความกลัวของตัวเราเองกลัวสัตว์ป่ากลัวสิ่งที่มองไม่เห็นกำลังใจถดถอยและพักผ่อนไม่เพียงพอเหตุการณ์ในป่าบางกลอยนั้นเป็นเรื่องจริงครับจากเหตุการณ์ที่ตำรวจตะเวนชายแดนค่ายนเรศวรไปสืบราชการลับเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วเกิดปะทะกับกองกำลังไม่ทราบฝ่ายอันนี้ทราบมาจากนักบินที่ไปส่งตชด.หน่วยนี้ว่าตอนบินไปส่งพลล่มมีการปะทะกันแต่ตอนเคลียร์พื้นที่ไม่มีศพแม้แต่ศพเดียวเหมือนกับศพถูกลากไปด้วยไป9แต่รอดมา4อย่างคำที่กล่าวไปฮอกับหอขอบคุณครับ